พราะรอยยิ้มของแม่สวยงามเกินจะบรรยายแต่คงน่าเสียดายถ้าลูกไม่ได้เห็นโรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนดถือเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการตาบอดในเด็กไทยมาร่วมเป็นแสงสว่างส่องนำทางดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติของจอตาเพื่อลดอัตราของเด็กตาบอดและสายตาพิการในเด็กร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติทางช่องทางต่างๆดังนี้เพราะความรักของแม่จะงดงามมากกว่าเมื่อรับรู้ด้วยใจและมองเห็นได้จากสายตา